วันนี้ค่ะก็อยู่กันใน Minecraft เอาชีวิตรอดกันอีกแล้วในเวอร์ชัน 1.7.1 ค่ะอ่ะมีกระดูกอยู่ลองเปลี่ยนสิจะได้เป็นสีขาวไหมคะใช่เลยอุ๊ยเอ้ยนี่ค่ะต้องการสีขาวมิวจะมาเปลี่ยนจากพวกแกะพวกนี้ให้กลับคืนสู่สามัญเอ้าเอ้าอย่าบอกนะสแต็กกันเหรอโอ้สแต็กค่ะโอ้ยงั้นก็เอาไว้ก่อนยังไม่ต้องเปลี่ยนหรอกถ้าจะสแต็กขนาดนี้ตอนนี้ก็อยู่กัน3คนในเซิร์ฟเวอร์โอ้โหครบทีมค่ะแต่วันนี้มิวมีหน้าที่ต้องทำก่อนนะบางอย่างที่ต้องทำให้เสร็จสิ้นค่ะเพื่อความสบายของทุกคนโอ้โหนี่เลยค่ะสิ่งหนึ่งที่มิวชอบมากเลยในเซิร์ฟนี้ก็คือเสียงหลังรถไฟค่ะเราสามารถปิดการทำงานของเขาได้ง่ายๆย้อมกลับเป็นสีขาวเลยค่ะตัดหน่อยสิอุ้ยได้สามขนแกะคุ้มค่ะอุ้ยนั่นขนแกะสองตัวคูณสองนี่คือสแต็กกันอยู่ใช่ไหมตัดสิออกมาหนึ่งออกอีกหนึ่งสุดยอดพวกสัตว์เนาะเวลาที่แบบไม่ได้ทำอะไรค่ะอยู่นี่ไปนานๆเขาก็จะเสร็จกันนี่ก็จะลดความแหลกลงได้เยอะเพราะมันก็จะเท่ากับว่ามีแค่สัตว์ตัวเดียวที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ค่ะถ้าเราเลี้ยงสัตว์เยอะๆมีสัตว์เยอะๆเคลื่อนที่เยอะๆเนี่ยตัวการทำแหลกเลยนะอันนี้ไก่3ตัวอยู่ในล็อกเดียวกันเอาตกหลุมตกบ่อซะงั้นมันได้ยังไงเนี่ยถ้าตกไปโดนกิปเปอร์ระเบิดตวยเลยไอเทมพิเศษค่ะที่มีในเนี้ยมันคือเจ้านี่ Shut up Minecraftสุดยอดของที่น่าใช้มากๆครับได้ทีละหนึ่งแต่ถ้าเราวางเจ้านี่ไปปุ๊บแล้ววางไมค์คัสลงไปว้าวไม่มีเสียงค่ะตลอดการเนี่ยแหละความดังหนูหูที่เคยเจอในที่สุดก็หายไปหนูอยากทำอย่างนี้มานานมากค่ะเนี่ยยอมรับเลยนะโอ้นิ่งสนิทยอดโหมาสุดนี้เถอะไม่มีเสียงถ้าวางนี้มีเสียงไหมนี่มีเสียงค่ะเอาไปนู่นแล้วมันต้องวางจากต้นกำเนิดที่ใกล้กันเนาะโอ้ยอดเยี่ยมค่ะลองดูนะฮะคิดว่าใช้ได้เหมือนกันนั่นแหละปิดเสียงเห็นไหมฮะไม่มีเสียงนิ่งสนิทเนี่ยแหละคือสิ่งที่ต้องการไอเทมที่โหยหามานานค่ะชัตอัพไมค์ครับไมค์คัสสิไม่ใช่ชัดอัดไมค์ครับเป็นเสียงรถรางค่ะเพอร์เฟกต์สุดๆนั่งสบายใจแล้วทีนี้กดชิปรัว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 ย่องรัวรัวโอ้โหตัดไงเลยอะไม้ติดอย่าสปรูตโอ้โหความโอพีในการตัดไม้นี่มันอะไรกันสุดทางน่าจะเป็นไอเทมไหลมาชนกันในฮอปเปอร์เลยเนาะตรงนี้ก็ต้องเป็นตำแหน่งฮอปเปอร์ค่ะแล้วก็ส่งไอเทมไหลมาทางที่เดียวกันไม่กลางคืนช่างยาวนานจริงๆเมื่อไหร่กลางวันจะมาถึงพอเล่นในเซิร์ฟเวอร์แล้วเรานอนคนเดียวมันเปลี่ยนเวลาไม่ได้อะต้องนอนแบบพร้อมกันครบทุกคนหรือไม่ก็ 50% ขึ้นไปอ๋อบ็อกพวกนี้ค่ะคงไม่ได้ใช้อะไรปิดเลยก็ได้ใช่ถูกต้องเปิดก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่ว่าปิดไว้กันอ้อยตกก็ดีเหมือนกันโอ้โหออโต้ไอเทมอินแอคชั่นชื่อยาวมากอันที่จริงก็คือแทนที่เราจะต้องกดเองก็จะเป็นการเติมไอเทมค่ะที่มีอยู่ในช่องเก็บของเราให้เข้ามาในตัวอัตโนมัติเลยในฮอตบาร์ที่เราถืออยู่มือข้างขวานี้แหละอ่ะทีนี้ก็ฮอปเปอร์เลยค่ะเอ้ยอุ้ยโอ้ข้างล่างไม่ใช่เสียงข้างหลังแหมก็กังวลไปอ่ะทีนี้มิวจะลองส่งไอเทมหนึ่งอย่างค่ะของสำคัญหายฟักทองแล้วกันไปดูสิจะไปถึงสุดนู่นได้ไหมสุดไหมสุดไหมสุดย่าแปลว่าสายทางที่เราต่อถูกต้องแน่นอนพอไม่มีเสียงรถไมค์คัสกวนใจแล้วมันรู้สึกดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าในความรู้สึกของคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่เนาะแต่แบบในความรู้สึกของคนเล่นค่ะมันแบบเป็นเสียงที่ดังสนั่นหวั่นไหวมากๆเลยนะเสียงแบบโอ้โหสมความเป็นจริงค่ะเวลาที่นั่งรถไฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
เสียงก็ต้องดังในนี้มันก็เลยดังแบบมากๆค่ะActivate โอ้ยังฟินไม่หายอ่ะคือแบบพอได้วิธีตัดมาแบบนี้นึกถึงแบบเวลาที่เล่นในมอดเลยนะอันนั้นมันจะเป็นระบบ Excavator ค่ะอันนี้ก็ Excavator ได้ต่อให้ไม่ใช่ต้นไม้ก็ตัดได้เหมือนกันโอ้โหลดหลังคาบ้านชาวบ้านได้ง่ายขึ้นค่ะเหมาะมากสำหรับสายโจรเลยนะเนี่ยโอ้โหหลังคาโล่งภายในเสี้ยววินาทีตึ๊ดสุดได้แค่นั้นก็แปลว่าตัวเชื่อมก็ต้องมีแบบเชื่อมตรงข้อพวกนี้เลยสินะคะถูกต้องไปยาวอึดหยุดก่อนตรงนี้ไม่เข้าพวกเรสโตนรีพีเตอร์เชื่อมกระแสไฟตรงมาไม่ใช่แค่แถวเดียวค่ะทุกแถวเลยนะต้องมีด้วยจัดไปเอาให้คุณวันนบีไปเลสคิวสิทำไมไม่ให้คุณวันนบีไปช่วยเหลือคะอยู่ใกล้ๆแถวนั้นไม่ใช่เหรอนี่ไงก็อยู่นี่ไงนี่นะตรงไหนอะคะอยู่ตรงเอ้ยไม่ได้ถึงใครอ๋อนี่ไงคุณประตูนี่เขาอยู่ข้างหลังเอ้าก็มีชุดแล้วนี่นี่เขาอยู่ข้างบนหันเกินมาได้เอาพิกแอคดันเลยดันไปเลยดันไม่มีตัวเหมือนตกรางเลยดูดิอีฟันหลุดล้างรถก็ไปสองชั้นไปเดี๋ยวนะฟาร์มออโต้อย่างนั้นเหรอใช่อ่ะกำลังจะทำนี่แหละต้องโอ้ยไงแหล่ง EP ค่ะของเราโอ้โหอยู่กันอุ่นหนาฝาข้างเนี่ยตรงที่มันเป็นร่องแบบนี้ให้วางเป็นเรสโตนรีพีเตอร์นะที่เหลือเป็นเรสโตนเป็นสายดูฝั่งนู้นอะเป็นตัวอย่างโอเคทำไปโอเคเปิดกล่องยังไงนะอะไรนะถามว่าอะไรนะกล่องยังไงนะกดอีกดีองช่องให้วางเป็นเรสโตนรีพีเตอร์นะโอ้ร่วงอุ้ยกดผิดเองใครไม่ทำไม่ต้องมาเอานะคะแถวนี้น่ะเฮ้ยไปได้แบบที่ไปได้หนึ่งอยู่ไหนให้หนึ่งอยู่บ้านอยู่บ้านไปเฮ้ยลุงอู้เฮ็ดงานเฮ็ดการมั่งอะไรเนี่ยเหมือนเมย์มาเพื่อเป็นแรงงานทาสมาปุ๊บคือ GM หายไปแล้วค่ะเดี๋ยวเขามาเอาอ้อยให้คุณวันนบีเนี่ยปทุมมีอ้อยเต็มตัวเลยค่ะนี่ MBC ไม่มีคาร์ดหรออย่าตี NPC นะนั่นเหลือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์2ตัวสุดท้ายในโลกนะยังไม่ได้ขยายพันธุ์เลยฟาร์มเหล็กก็พังอยู่ด้วยค่ะคุณวันดาบีวันนี้มามีอะไรให้ดูมีอะไรให้ดูอย่างนั้นอ่ะนี่คุณวันดาบีปทุมมีนี่ให้แล้วปทุมมีพื้นที่ว่างอยู่อ่ะคุณเอให้มาอย่างงี้หมายความว่ายังไงกันนะนี่ไม่นะเป็นแรงงานเฉยเลยนี่เมย์เขาก็มีอันนี้ไว้ตัวเองแล้วเขาก็มีพื้นที่ว่างอยู่ด้วยใช่ทำได้ดีถูกต้องนี่แหละเดี๋ยวไม่ใช่ฟูฟินแล้วฟูแค่ตัวเดียวนั่นแหละดูตัวอย่างดูตัวอย่างนักเรียนที่ดีถูกต้องวิ่งง่ายกว่าครับโอ้ถูกต้องทำได้ดีสบายจังมีแรงงานด้วยเป็นผู้คุมอ่ะผู้คุมตกหัวโดนล่ออ่ะเราวิ่งเราง่ายกว่าครับต้องมองหลังด้วยไงไม่ใช่วิ่งยันสุดพอทำงานแบบเงียบสงบจริงๆนะเนี่ยขยันจริงๆเดี๋ยวนะเราต้องเรียกคนหนึ่งรู้ทันเลยแหมทำไมมาสบายอะไรได้ขนาดนี้นอนได้ไหมนอนได้ไหมนกเขาแมวลงมาแล้วอะไม่ได้ตอนนี้คนอยู่เยอะเกินไปประชากรส่วนน้อยโหวตแพ้นอนไปสิอย่างนอนก็นอนไปอันนี้มันต้องเสียงแบบ 100% ไม่ใช่เหรอตอนนี้คือไม่รู้สิค่ะจากข้อมูลบอกว่ามากกว่า 50% นะแต่ไม่รู้อะว่ามันเป็น50หรือเป็น100ไม่แน่ใจเป็น 100% อยู่เหมือนพี่แท็กตั้งไว้นะคะว่าสูงกว่า50ก็สว่างได้อะแต่มันเหมือนมันไม่ทำงานไม่แน่ใจเดี๋ยวอ้อยอยู่ประมาณกองกว่าโอ้เดี๋ยวอ้อยอยู่1 2 3 4 5 6 7ประมาณ7กองได้แกถอยเรือชนชั้นจมน้ำเทเดนิกล่มเทเดนิกจะล่มเลยเรือผมจมใต้น้ำเลยแบ็คเพอร์ค่ะนี่มาโอเคจอดมาแล้วเอ้าตามทันไหมคะคุณวันนบีทันมาบ้านหลังคาเหล็กเห็นแล้วแบบกุมขมับเลยไม่เดี๋ยวเราต้องเอาความดีความชอบก่อน
บ้านหลังนี้ใครเป็นคนสร้างคะบ้านหลังบ้านหลังไหนบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังเนี้ยใครเป็นคนสร้างอันนี้ไม่มาเอาข้าวกินมาอ๋อเขามีแล้วไฟโอ้ยจะพอกินไหมนั่นน่ะมีข้างหลังให้อีกนะนั่นน่ะโดนมาโดนมาเออนั่นแหละเอาไปเอาข้าวมาเติมให้เลยอ่ะ5 กองข้าวมาเติมไปมีคนส่งข้าวส่งน้ำด้วยส่งข้าวส่งน้ำขอโอเลี้ยงกับข้าวผัดนะโอ้ยอยู่ในคุกอย่างนั้นน่ะเราไปฝากคุณหลุกฟูค่ะเรามาฝากคุณได้ทำไมเมนูมันดูไม่ดีเลยข้าวผัดโอเลี้ยงเนี่ยทำไมต้องข้าวผัดกับโอเลี้ยงด้วยในคุกอ่ะผมไม่เข้าใจมันเป็นวัฒนธรรมเหรอครับน่าจะอย่างนั้นไม่ค่ะวันนี้ก็คงไม่ต่างจากคุกดีๆแหละเดี๋ยวแล้วที่มายืนออกกันนี่คือมาช่วยหรือมาให้กำลังใจเนี่ยมายืนดูให้กำลังใจยืนดูส่องไฟให้ส่องไฟให้เดี๋ยวไม่เห็นลองใส่สกินใหม่สักรอบหนึ่งไปคือบางทีอยู่ดีๆถ้าเน็ตตัดเป็นออฟไลน์มันจะกลายเป็นแบบนี้นะหลวงพี่น่ารักไหมน่ารักไหมตัวอะไรอ่ะหมาใส่เสื้อเอ็กซิลอตลอกลอกหนังมาถลกหนังถลกหนังน้อนมาใส่อะเริ่มไม่น่ารักแล้วรักความกลัวมีอะไรในถ้ำข้างๆเลยครับที่จอดเรือแบบจอดเรือเสร็จต้องเดินอ้อมเข้าบ้านเลยอะไม่ได้เดินเสร็จว่ายน้ำว่ายน้ำบอกว่ายน้ำบอกนี่คนออกแบบนี่น่าจะมีปัญหานะเราเลยไม่เข้าใจนวัตกรรมที่แบบต้องว่ายน้ำออกมาเพื่อเข้าบ้านนึกจากดาวอังคารครับแล้วอกโอ้พีอัมผมโดนพีอัมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนอน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 โอ้จบนอนเตียงสีแดงค่อยอีกใครยังไม่นอนเนี่ยขาดหนึ่งคนไม่นอนใครไม่นอนนอนแล้ว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 ความอ้อยมันมืดไปนิดหนึ่งค่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวต้องแบบให้สว่างขึ้นมานิดหนึ่งเนาะโอเคเรามาทำที่ตัดหัวฟักทองอัตโนมัติดีกว่าบล็อกที่พิทันผลักไม่ได้ตรงนี้ค่ะแล้ว observer block ลองดูลองดูลองดูให้ได้ไหมถูกต้องเนี่ยแหละปกติจะใช้ออฟซิเดียนเนี่ยแต่ว่าแบบไม่ได้ไปขุดมาใช่ไหมวิธีนี้แหละตัดฟักทองแบบง่ายง่ายค่ะก็คือจะปล่อยฟักทองเข้ามาปุ๊บใช่ไหมแล้วก็รับเข้าตัวค่ะจากนั้นก็ FK การตัดได้เลยข้างหลังเป็นเรสโตนรีพิทเตอร์ทั้งคู่ด้านนี้ปรับเป็นน่าจะขั้น2ตอนนี้ก็ขั้น2แล้วกันค่ะดีเลย์หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะปล่อยเร็วเกินไปตึ๊ด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 46 47ค่ะเห็นไหมมันจะอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆนี่แหละใช้พิทันในการแบบเก็บฟักทองที่ผ่านการแกะสลักแล้วเข้ามายืนใกล้ๆก็ได้อ่ะจะได้แบบดูดฟักทองเข้ามาในตัวได้นี่เลยเอาใหม่นะวางบล็อกกั้นไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็กั้นแบบนี้อ่ะแค่นี้น่าจะใช้งานได้โอเคอยู่ที่41 42ค่ะตราบใดที่มันตัวเลขไม่ขึ้นแล้วก็ไม่ลดลงนี้ก็ถือว่าใช้ได้สุดแล้วแหละแล้วก็ค่อยๆแกะสลักไปทีละอันแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วแต่คนจะทำว่าแบบไหนจะง่ายจะสบายกว่าเนาะโอ้ยเริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มสูงแล้วค่ะถูกต้องเลยนี่แหละสิ่งที่ต้องทำค่ะกั้นไว้ด้วยนะเวลาอ้อยตัดค่ะเขาจะได้แบบกระเด็นไปข้างในไม่กระเด็นออกมาข้างนอกเป็นปักทองเลยก็ได้จะได้สว่างไม่มืดแล้วก็ปูค่ะนี่เลยจัดไปก็เรียกว่าเป็นการกั้นบล็อกเนาะแล้วเป็นเรื่องของความสว่างด้วยค่ะนี่แหละค่ะที่ต้องการอย่างคร่าวๆทีนี้ถ้าในอนาคตมีกระจกเยอะก็จะเอากระจกมาปูข้างบนนี้ทีหนึ่งเนาะโอ้สวยแน่นอนค่ะมีอาสาสมัครไหมคะอาสาสมัครอย่างนั้นเหรอไปทำอะไรอีกเนี่ยฉันก็แค่นักเดินทางที่ผ่านมาพอดีเนี่ยแค่คนผ่านทางเขาไปแล้วเขาหนีแล้วเฮ้ยประตูแค่หาอาสาสมัครเฉยๆเราไม่ได้ขู่อะไรเลยไอ้ใครชิงโดดออกจากเกมก่อนเลยวะมีคนหนีไปแล้วเร็วเหลือเกินโอ้คุณวรรณบิดถนัดปูแบบนั้นเหรอฮะยังไงอ่ะแบบเดินปูอ่ะถ้าเป็นปะทูปะทูน่าจะแบบเนี้ยอ๋อมันสนุกดีนะอันนี้แบบเป็นเริ่มต้นค่ะเดี๋ยวมันต้องพัฒนาให้มันเพิ่มมากขึ้นกว่านี้เออมากขึ้นกว่านี้อีกอย่างนั้นน่ะใช่ๆเพราะว่าเราอยู่กันหลายคนไงเดี๋ยวอีกพีไม่พออย่างนี้ก็อาจจะลำบากนะเพราะว่ามันเป็นระบบการสแต็กใช่ไหมใช่มันเป็นระบบที่มันแบบ
มันดึงสแต็กกลางอากาศแล้วมันก็ล่วงแล้วพอดีเออมันไม่ไหลลงไปตามน้ำอ่ะอุ๊ยอย่างนี้ก็ต้องเล่นระบบรางรถไฟด้านล่างแล้วแหละค่ะง่ายขึ้นเนาะเมื่อกี้มันไม่ได้ดึงสแต็กธรรมดานะคุณวรรณมีมันดึงทั้งกองเลยนะคะได้มันมาเป็นกองมันจะมีเนี่ยใช่เห็นไหมมันดึงขึ้นกลางอากาศใช่มันจะดึงกลางอากาศรวมกันกลางอากาศคือโมเมนตัมยังไม่โอ้ยนี่ก็ไม่ลงน้ำแน่นอนเนี่ยโอ้โหกว่าจะมาเขาสร้างจนจะเสร็จแล้วโอเคแกเอาไปมาแบบตำรวจมากมาแบบตำรวจอย่างชอบเลยมาแบบตำรวจด้วยนะเนี่ยเห็นไหมมันมีปัญหาตรงที่ไอ้เจ้าไอเทมที่สแต็กค่ะมันโดดขึ้นมาสแต็กข้างบนมันไม่ลงล่างอะระวังร่วงค่ะหลวงพี่ระวังข้างหลังด่าไปแล้วมีต้นไม้โชคดีมามีต้นไม้ต้องปิดต้องปิดส่วนนี้ไหมไม่แค่ตรงนี้ค่ะกับตรงที่มันเป็นฟักทองก็พอแล้วเอาง่ายๆค่ะผลผลิตมันไม่ลงกล่องจริงๆนะไม่เลยไม่มีเลยอ่ะในกล่องไม่มีเลยอ่ะในกล่องมีประมาณสัก 20% ค่ะแต่สแต็กทั้งอยู่ในฟาร์มประมาณ 80% น่ะคือแบบถ้ามีอ้อยสัก1ต้นค่ะทั้งอยู่บนตรงเนี้ยมันไม่สามารถเก็บได้แล้วนะมานี่ยืนมองตรงนี้นะสมมุติมีการตัดเกิดขึ้นค่ะเห็นมั้ยมันออโต้สแต็กค่ะแล้วปกติแต่เดิมอ่ะมันจะล่วงลงน้ำเป็นหลักใช่ไหมมันกลายเป็นเนี้ยสแต็กตรงเนี้ยหลวงพี่49อันเลยค่ะใช่มันก็ต้องมีแบบรางรถไฟอยู่ข้างล่างเนาะซู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 แหมรู้เลยนะเดี๋ยวจะมานั่งแก้เองนี่แหละค่ะเสร็จแล้ว thank you ทุกท่านมันทุกท่านที่ไหนนะทำกันอยู่3คนมีคนอู้งานสองคนไปให้ข้าวกินแล้วเดี๋ยวไปยึดข้าวมาคืนยึดข้าวเลยนะไม่เป็นไรครับผมช่วยสุดแรงเลยเมื่อกี้นี่ยังเหนื่อยทำอะไรไม่ช่วยไงช่วยอะไรช่วยสร้างไร่อ้อยไร่อ้อยตอนไหนวะไม่เห็นสกินผมมันกลมกลืนท่านเลยไม่เห็นเฉยสกินนกเป้าอ่ะมันเด่นนะแนบเนียนไปกับความมืดแหลมเลยว่าแต่ในเรื่องของการขุดเหมืองนี่เราจะทำเป็นเหมืองแห่งเดียวกันไหมคะเดี๋ยวประตูโฆษณาชวนเชื่อก่อนคือถ้าเราใช้เหมืองแยกกันค่ะบางทีเราจะขุดเจอเหมืองของเพื่อนแล้วสายที่เราขุดไว้เราจะหลงเราจะงงมากหาทางกลับบ้านใต้เหมืองไม่เจอแต่ถ้าเราใช้เหมืองเดียวกันมันก็จะมีข้อดีคือเราจะไม่หลงทางกลับบ้านแน่นอนเนี่ยมันขุดได้แต่ข้อเสียก็คืออาจจะต้องเดินไปเหมืองนิดนึงใช้เวลาหน่อยโอ๊ยทำไมมันดูดีขนาดเนี้ยแต่งบ้านเพิ่งเสร็จน่าอยู่จริงๆมีห้องนอนอย่างนี้คำชมประชดประตูมีบ้านอ่ะแต่ประตูไม่ได้อยู่บ้านเลยอ่ะเฮ้ยเราดูดี GM ไม่สนใจสร้างบ้านใช่ความปานแล้วเลยมากเลยจริงไม่มีบ้านงามๆให้อยู่อ่ะมีแต่โรงงานนรกอ่ะปทูก็เอาข้าวมาให้กินแล้วนะฮะนี่เอาข้าวมาทิ้งไว้ให้แล้วอ่ะทำไว้กินแล้วฉันมีข้าวพวกนายแล้วนะทำวงของฉันให้สวยๆหน่อยล่ะดูเตียงในห้องนี้สินึกว่าที่นอนทหารเกณฑ์แต่มีทุกคนอ่ะทุกคนวิ่งมานอนดีๆของอันที่จริงมันเปลี่ยนสีได้นะคะเอาขนแกะสีขาวไปเปลี่ยนสีจะเป็นเตียงสีเหลืองสีชมพูสีแดงสีส้มก็ได้หมดเลยเห็นนะทำไมต้องเป็น3สีนั่นด้วยโอ้มันเป็นเตียงที่มาจากหมู่บ้านชาวบ้านเนี่ยไม่สองสีสีที่พูดอะยกตัวอย่างเฉยๆเอ้นี่ก็มีนัยยะอะไรสำคัญซะอีกใช่มันมีสีส้มสีแดงอะไรอย่างงี้ใช้ได้ว่าแต่ทางนี้สร้างยาวแค่ไหนอะทางเดินเนี่ยแยกซ้ายขวาโอ้ตรงนั้นเป็นอ้อยคือเขาเล็งไว้ว่าในอนาคตมาขโมยอ้อยได้ง่ายเพราะทำทางเดินมาแล้วใช่ใช่แล้วโอ้มีโจรที่ไหนทำทางเพื่อไปขโมยอ้อยเอาไม้เราชัดเจนเอ้ยมาถึงบ้านภูเขาเลยเหรอฮะมีเส้นสีแดงแบบชัดเจนมากเลยอ่ะเอ้ยฉันจะไปขโมยอ้อยเธอนะอย่างเงี้ยเหรออ้อยของเธอขอฉันนะขอฉันนะ
พี่โคชเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแกะก่อนนะประตูจะเปลี่ยนให้มันเป็นสีขาวทีนี้ก็จะได้ไปคราฟไอเทมที่มันชื่อว่าชัตอัพไมค์คาร์ดปิดเสียงค่ะของไมค์คาร์ดไม่ให้มันเสียงสนั่นแก้วหูอ่ะอ๋อเสียงไมค์คาร์ดกุลุกกุลุกไม่มีใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันนี้เลยเจ้าแกะเปลี่ยนสีไปซะเออจะได้อยู่แยกกันได้สีเหลืองนั่นเลยค่ะหลายๆสีไปเลยเข้าไปเข้าไปเข้าไปที่เดิมไปสาเอ๊ะยาๆ อย่าดื้อเข้าไปเอ้ยเอ๊ะวางวอกไม่ได้นี่ค่ะแยกแล้วเสร็จมีหลายสีสีละตัวเรียบร้อยค่ะมีแกะตรงนี้สแต็กกันอยู่2ตัวไม่มีปัญหาที่เหลือก็คนละสีละเดาว่าน่าจะไม่สแต็กเลยค่ะโอ้สีส้มเก็บไปเรียบร้อยดูสีสีอะไรสีขาวโอ้เก็บเรียบร้อยค่ะก็จะมาเข้ามาอยู่ในนี้นั่นเองนี่แหละตายเลยแต่ส่วนใหญ่ที่มีก็น่าจะเป็นสีแดงเนาะได้แล้วค่ะโอ้โหนี่ค่ะฟาร์มอ้อยได้มาแล้วแต่ประสิทธิภาพการทำงานต่ำเรี่ยเรี่ยดินมากไอเทมสเต็กไม่ไหลตามน้ำไม่เข้าสู่ระบบการเก็บเกี่ยวโอ้โหเดี๋ยวต้องแก้ไขไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะก็แปลว่าเป็นรุ่นทดลองที่มันไม่เวิร์กเลยเนาะว่าไงเจ้าหัวจะมาดันแล้วเหรอ เดี๋ยวเราค่อยมาต่อในอีพิโซดต่อไปแล้วกันค่ะโอเคลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ